ที่นี่มันเฮี้ยนมากแล้วพี่เคยเจอศพกระจัดกระจายเลยกระจายแล้วกลิ่นเลือดเนี่ยมันคุ้งไปหมดเลยเมื่อหลายวันที่แล้วค่ะก็เกิดเหตุรถบัสแหกโค้งแล้วก็พุ่งตกเขาไปเลยทางด้านนู้นค่ะเป็นเพราะตัวตายตัวแทนก็เลยมีการร่วมใจกันสร้างศาลศาลหนึ่งขึ้นค่ะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปขอเลขกับศาลนั้นกันค่ะสวัสดีค่ะเลขผีบอก EP ที่8ประจำงวดวันที่1กุมภาพันธ์2567ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โค้งพันศพจังหวัดปราจีนบุรีสถานที่แห่งนี้ค่ะเขาว่าเฮี้ยนและอาถรรพ์มากๆเพราะว่าจะเกิดอุบัติเหตุวันเว้นวันและมีผู้เสียชีวิตอาทิตย์ละ1ศพค่ะที่นี่มันเฮี้ยนมากแล้วพี่เคยเจอพี่กลับมาจากปากช่องตอนกลางคืนรถชนกันศพกระจัดกระจายเลยกระจายแล้วกลิ่นเลือดเนี่ยมันคุ้งไปหมดเลยแล้วก็เห็นมีเงาดำๆวิ่งผ่านแต่อุบัติเหตุที่เกิดบ่อยๆบางครั้งมันก็จะเกี่ยวกับว่าพูดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่าบนเขาเราเนี่ยจะมียักษ์มีเผ่าพันธุ์ยักษ์อยู่แล้วก็คือยักษ์เนี่ยเขาจะเอาว่าแต่ละปีเขาจะเอาตอนไหนเทศกาลไหนเขาจะเอาหมูหรือจะเอาเดี่ยวแต่ส่วนมากก็จะเอาเป็นหมูค่ะจะไม่ค่อยตายเดี่ยวมันจะมีช่วงนึงรู้สึกว่าจะเป็นปี60ปี660 61 62 30ปีนั้นก็คือจะมีรถนักเรียนตกเขารถนักท่องเที่ยวตกเขาแล้วจะไปตกตรงสโลปตรงของหมูพอดีเกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุดค่ะเป็นรถบัสขนนักเรียนพลิกคว่ำรถบรรทุกพลิกคว่ำรถส่วนตัวก็แหกโค้งรวมถึงเมื่อหลายวันที่แล้วค่ะก็เกิดเหตุรถบัสแหกโค้งแล้วก็พุ่งตกเขาไปเลยทางด้านนู้นค่ะเมื่อหลายสิบปีที่แล้วค่ะช่วงที่โค้งนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆชาวบ้านและก็ญาติของผู้เสียชีวิตแถวนี้เชื่อกันว่าเป็นเพราะตัวตายตัวแทนก็เลยมีการร่วมใจกันสร้างศาลศาลหนึ่งขึ้นค่ะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปขอเลขกับศาลนั้นกันค่ะและศาลทางด้านหลังค่ะคือศาลเจ้าพ่อปู่โทนที่สมัยก่อนชาวบ้านแถวนี้แล้วก็ญาติผู้เสียชีวิตร่วมมือร่วมใจช่วยกันสร้างศาลนี้ขึ้นมาเพื่อลบล้างความอาถรรพ์ของโค้งอาถรรพ์พันศพค่ะแล้ววันนี้เราก็เอาอาหารคาวหวานแล้วก็น้ำแดงมาถวายค่ะเลขเซียมซีเลขแรกค่ะและเลขเซียมซีเลขที่3ค่ะเดี๋ยวเราจะมาขอเลขทูบกันนะคะเลขผีบอก EP ที่8ในวันนี้ใครเห็นเป็นเลขอะไรก็ขอให้ทุกคนโชคดีถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนนะคะสำหรับเลขผีบอก EP ที่9 EP หน้าเราจะไปขอเลขเด็ดกันที่ไหนอย่าลืมติดตามกันได้ที่ Lottery Plus ที่เดียวเท่านั้นค่ะ